ำหรับรุ่นอีโคนะครับสำหรับพี่บอลนะครับก็ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าวันนี้เราทำได้ที่หนึ่งแล้วเรามีวิธีการไงกันบ้างครับในการทำพยายามมีหนึ่งให้หาที่สุดตอนแซงได้นะครับแล้วก็พยายามแซงในรุ่นกุ้งเอ็นให้ได้เพื่อที่เขาจะมาขั้นให้เราได้ไปได้ไกลกว่าเดิมไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยไม่มองข้างหลังเลยคือเอากระจกหลังออกเลยแล้วส่วนเครื่องยนต์การเตรียมตัวอะไรเงี้ยครับทางทีมเครื่องยนต์สนามนี้เปลี่ยนมาเป็น 1,200 เพื่ออยากให้ได้น้ำหนักเบาขึ้นครับก็เตรียมตัวมาดีเหมือนกันครับแล้วพรุ่งนี้ครับมันต้องรีเวิร์สอีกเนี่ยจะมีวิธีการไงบ้างครับที่จะทำพรุ่งนี้ก็น่าจะตามดูสถานการณ์ไปก่อนครับคือตามไปก่อนแล้วดูว่าเขาจะมั่วกันขนาดไหนประมาณโอเคแล้วเราค่อยแทงเราใช่ไหมครับครับผมโอเคได้ครับลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าการทำอันดับ2เนี่ยจริงๆเราอยากได้ที่1แหละเราอยากนั่งตรงนี้มีวิธีการไงบ้างครับวันนี้การแข่งขันเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยมันพอดีตอนออกสตาร์ทไปก็ยังอยู่ที่1อยู่ครับแต่พอพ้นโค้งแรกไปก็พอดีไปติดรถกรุ๊ปเอ็นด้วยครับอยู่คันนึง2คันเนี่ยครับก็เลยถ้าพี่บอลเขาแซงไปได้ก่อนผมก็เลยติดก็เลยโดนทิ้งห่างแล้วทำไมเราไม่แซงพี่บอลคืนนะครับอยู่ผิดที่ครับเลือกผิดเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วเราเตรียมตัวอะไรบ้างครับความพร้อมของเราเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยครับเพราะจริงๆผมแค่มาเพิ่งมาแข่งสนามนี้เพิ่งเข้ามาสมัครสนามนี้ครับ เห็นว่าแบบกีฬามันใกล้ดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะมาลองขับบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอเข้ามากลางคันอย่างนี้ตัวผมเองก็โดนบวก50โลด้วยพรุ่งนี้ได้ปลด30โลถ้าบวกขึ้นนี่เราจะมีเทคนิคยังไงบ้างครับในการที่จะทำให้เราเร็วเหมือนเร็วกว่าวันนี้เร็วกว่าวันนี้ครับพรุ่งนี้ก็น่าจะตามพี่บอลไปก่อนครับให้พี่บอลนำไปก่อนผมตามพี่บอลให้พี่บอลพาแซงรถช้าให้พี่บอลลากไปก่อนใช่ให้ลากไปขึ้นที่หลังวันนี้ก็ตามสุดๆแล้วก็ไม่เข้าไม่ทันได้ครับถ้าอย่างนี้ก็ฝากทางทีมหน่อยครับว่าให้เชียร์ที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยลองแนะนำก็ได้ครับก็ฝากเชียร์ทีมNSAI Motorsport กันนะครับก็ลงแข่งอยู่หลายรุ่นอยู่มีทั้ง Eco Group N Group A สยาม GT ก็มีครับครับไงก็ฝากเชียร์ครับผมฝากเชียร์ทีมพวกเราได้นะครับ Insane Motorsport ครับขอบคุณครับขอบคุณครับของผมก็มี Eco 2000มีผมแล้วก็เมเม่แล้วก็มีกรุ๊ป A ของน้องพัทครับฝากเชียร์ด้วยครับ BBG ได้ครับยังไงขอให้โชคดีครับพรุ่งนี้ทั้งสองคู่ครับขอบคุณครับ